แล้วก็เรื่องรอยสิวเนี่ยคือมันจางลงอย่างเห็นได้ชัดมากๆนะคะถ้าเกิดใครที่ติดตาม Instagram ของแพรก็จะเห็นว่าแพรแบบทานจริงๆแล้วก็จะเห็นว่าแพรนอนเช้าจริงสวัสดีจ้าวันนี้นะคะแพรจะมารีวิวอาหารเสริมตัวดังค่ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็เคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าตั้งแต่เกิดมาแพรไม่เคยทานอาหารเสริมเลยเคยแต่แบบเอาของคนอื่นมาลองชิมแบบลองกินอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยกินเองจริงๆจังๆเลยแต่ว่าอันเนี้ยก็คือเหตุมันเกิดมาจากว่ามีคอมเมนต์ในช่องแพรเนี่ยแหละแบบแนะนำมาเพราะว่าตอนเนี้ยสภาพผิวหน้าแพรก็คือสิวอะหายไปหมดแล้วแหละมีขึ้นบ้างเล็กน้อยแต่ว่าคือตอนนี้เจอปัญหารอยสิวหนักมากก็เลยมีคอมเมนต์แนะนำว่าลองกินอาหารเสริมสิกินอาหารเสริมแล้วจะแบบช่วยพวกเลือดลดริ้วรอยไม่ใช่ลดพวกแบบรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแพ้ก็เลยไปหาแบบว่าจะกินอะไรดีนะคะแล้วก็ได้ตัวนี้มานะคะนี่ GlutaMax นะคะอันเนี้ยคือแพรู้จักแบรนด์นี้มานานมากแล้วแหละแต่ว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้กินสักทีนะคะอันนี้ก็คือเขาบอกว่าเขาเป็นกลูต้าที่แบบยืนหนึ่งใน 7-Eleven มาประมาณแบบ5ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบรีวิวเยอะมากอันนี้แพรก็เลยเอาเนี้ยมาลองทานดูนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงนะคะเป็นคอลลาเจนค่ะแพรก็กินคู่กันเลยอันนี้นะคะเป็นของคอลลาเจนC&E ของ Vida นะคะอันเนี้ยมันก็เป็นแบรนด์เดียวกันกับตัว GlutaMax เนี่ยแหละค่ะแพ้ก็เลยเอา2ตัวเนี้ยมาทานคู่กันนะคะเวลาทานแพ้ก็จะทานอันนี้2เม็ดก่อนนอนทุกวันนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะก็ชงดื่มก่อนนอนทุกวันเหมือนกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวแพ้จะให้ดูสภาพผิวหน้าแพ้นะคะตอนก่อนเริ่มทานอันนี้ก็คือผิวสภาพผิวหน้าเมื่อตอน2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแหละดึกเลยจ้าGlutaMax แล้วก็ Vida Collagen เนี่ยเขามีวิตามินที่ช่วยบำรุงผิวแบบครบสูตรเยอะจัดเต็มมากๆนะคะ นอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีซิงค์และอัลฟาไลโปอีกที่ช่วยเรื่องสิวอีกด้วยค่ะเห็นไหมมันแบบ all in one มากๆอ่ะคือถ้าใครมีปัญหาแบบผิวหน้าหมองคล้ำหน้าโทรมหรืออยากผิวสวยใสหรือว่าลองทานวิตามินอื่นมาแล้วแบบไม่เห็นผลอะไรอย่างเงี้ยลองทาน GlutaMax ดูนะคะส่วนของ Vida Collagen อันนี้นะคะเขาก็จะมีคอลลาเจนไดเปปไทด์ค่ะซึ่งจะเข้าไปบำรุงผิวเราแบบเน้นๆเลยนะคะคือเขาจะเข้าไปช่วยสร้างไปช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินให้ผิวเราค่ะเวลาคือจะช่วยทำให้ผิวเราอ่ะเนียนละเอียดแล้วก็นุ่มเด้งนะคะแล้วก็ยังมี SODM ไซด์นะคะซึ่งจะเข้าไปช่วยยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระค่ะคือเอาง่ายๆก็คือกินแล้วหน้าเด็กลงนี่แหละแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีสารสกัดจากส้มแดงนะคะซึ่งจะช่วยปกป้องผิวเราจากรังสี UV อีกด้วยค่ะและนี่ก็คือภาพ after หลังจากแพรลองทานทั้ง2ตัวมาเป็นเวลา2อาทิตย์นะคะที่แพรรู้สึกเลยเนี่ยแพรรู้สึกว่าผิวมันเนียนๆลื่นๆขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่รู้สึกก็คือเรื่องหน้าโทรมค่ะคือช่วงเนี้ยแพรนอนน้อยมากๆแล้วก็นอนเช้าด้วยนอนเช้าแทบทุกวันเลยช่วงนี้แต่ว่าผิวหน้าเนี่ยไม่โทรมเลยแล้วก็เรื่องรอยสิวเนี่ยคือมันจางลงอย่างเห็นได้ชัดมากๆนะคะคือมันอาจจะยังไม่ได้หายไปเลยแต่ว่ามันจางลงจริงๆแต่อันนี้แพรก็ไม่แน่ใจเพราะว่าแพรไปเลเซอร์มาด้วยหรือเปล่าแต่ว่าแพรเพิ่งไปเลเซอร์มาครั้งนึงแล้วยังไม่ได้ไปเลเซอร์เพิ่มแต่ว่าหลังเลเซอร์แพรก็กลัวผิวไหม้ได้แหละแพรก็เลยทานเจ้า2ตัวนี้เป็นการแบบบำรุงพวกรอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บำรุงพวกเซลล์ผิวให้มันแข็งแรงขึ้นหลังจากเลเซอร์นะคะเพราะว่าเวลาเราไปเลเซอร์มาเนี่ยผิวหน้าเราเหมือนจะแบบอ่อนแอลงนิดนึงแพรก็เลยทาน2ตัวนี้เข้ามาช่วยบำรุงนะคะส่วนเรื่องอื่นแพรก็ยังไม่ค่อยเห็นความแตกต่างสักเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราแบบทานแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเนาะแค่แบบ2อาทิตย์เองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะคะมาสรุปกันเลยนะคะแพรรู้สึกประทับใจเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่แบบได้ลองทานพวกวิตามินคอลลาเจนอาหารเสริมอะไรพวกนี้ด้วยแล้วคือผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันก็โอเคเลยนะคะแล้วก็แบรนด์เนี้ยเขาแบบดูน่าเชื่อถือก็คือแบรนด์เขาแบบดังอยู่แล้วแล้วก็เขามีอย.รับรองด้วยแล้วก็ผลิตจากโรงงาน GMP นะคะซึ่งมันก็แบบรู้สึกแบบ
ก็ปลอดภัยก็เลยแบบลองทานดูนะคะอันนี้ก็คือแพรทานจริงๆนะคะถ้าเกิดใครที่ติดตาม Instagram ของแพรก็จะเห็นว่าแพรแบบถ่ายลงสตอรี่แพรแบบทานจริงๆแล้วก็จะเห็นว่าแพรนอนเช้าจริงๆถ้าเกิดใครที่แบบได้ติดตามแล้วก็ได้เห็นสตอรี่ของแพรนะคะอันนี้ก็แบบอยากมาบอกต่อจริงๆนะคะสาวๆคนไหนสนใจมีผิวสวยนะคะ Gluta Max มีขายที่ 7-Eleven นะคะแบบซอง99บาทนะคะหรือว่าถ้าจะซื้อแบบกล่องเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่วัตสันหรือว่าบูธนะคะส่วน Vida Collagen นะคะอันนี้สามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะคะราคา59บาทค่ะใน1กล่องมี2ซองนะคะหรือว่าถ้าจะซื้อแบบกล่องใหญ่เนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ที่วัตสันแล้วก็บูธเหมือนกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่มีอะไรอยากให้แพรแบบลองรีวิวหรือว่าลองใช้เนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะคะแล้วก็ก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย